เมียมียังยังเลยหาครับเอ้ยเรามันไม่มีใครเอาหรอกให้ผมช่วยไหมช่วยยังไงพ่อหนุ่มผมจะพาพี่ไปหาสาวแต่เราอยากไปหานายใจเกเรปะเนี่ยโอเคครับมากันอีกแล้วนะครับกับโซนฟรีสไตล์ตอนนี้อยู่กับผมโลนซ่าพารวยเฮ้ยๆมีสาวสนใจผมหรือเปล่าเนี่ยอ้าวแล้วก็ไปแค่นี้ให้ผมเจอคนน่าสนใจเป็นคู่แฝดนะฮะเฮ้ยคุยกับเขาเลยไหมสวัสดีคู่แฝดหาคนคุยมีใครอยากคุยด้วยเปล่าเฮ้ยแม่สาวคนนี้มาอีกรอบแม่สาวเฮ้ยเมื่อกี้เขาพิมพ์ว่าอะไรนะหาคนคุยเหรอใช่ใช่ค่ะเฮ้ยโอเคตอนนี้ได้ประเด็นละเอาเฮ้ยมันจะไปไหนวะนะเธอมาคุยกับเราเออเฮ้ยรู้เรื่องนะอะไรนะชื่ออะไรเอาเฮ้ยอันนั้นอย่ากดอิโมจิมันตัดพิมพ์ค่ะโอเคอายุ11จังหวัดแพร่เธอโสดเปล่าไม่ค่ะอ้าวมีแฟนแล้วเหรอเฮ้ยแฟนไปไหนล่ะเอาเฮ้ยเดี๋ยวไอ้คู่แฝดนี้มันจะมายุ่งเอาตอนเราไปคุยด้วยแบบไม่คุยนะนอนแล้วค่ะอ้าวสนใจกิ๊กเปล่าไม่ค่ะเฮ้ยโอเคคนนี้ถือว่าใช้ได้แบบรักแฟนรักแฟนมากเปล่าเอานิ่งนิ่งเอานิ่งเลยคบกับแฝดสิคะเอาคบกับแฝดสิคะคืออันนี้เหรอให้เราไปคบกับแฝดอะไรของเดี๋ยวงงว่ะอะไรนะไม่ใช่เป็นกิ๊กคนอื่นอ๋อมันบอกว่าให้หาแฟนใช่ไหมไม่ใช่เป็นกิ๊กคนอื่นโอเคขอบใจมากขอบใจที่สั่งสอนเราพวกแฝดถอยไปตอนเราคุยด้วยแล้วไม่มาคุยแต่แฝดชอบเธอเอ้ยแต่เราชอบเธอไม่อ้าวไม่แล้วมันอ้าวไปเลยโอเคจะรีบไปไหนอย่ามายุ่งกับเราดิ ไม่หวัดดีครับเฮ้ยเอาละครับมีหนุ่มคนนี้นะฮะมาทักสาวครับเฮ้ยอันนี้คือครับแบบว่าเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงพูดครับชื่ออายุโอ้โหคนนี้ถามรวดถามหลายคำถามชื่อเดี๋ยวมันพิมพ์อะไรวะโคตรเยอะแล้วโอ้โหข้อความตัดอีกเฮ้ยตอนนี้มีสาวมาสนใจผมอย่างนั้นเหรอไม่นะวัดดีสาวค่ะเฮ้ยชื่ออะไรจ้าวัดดีครับเอาคนนั้นไปวัดดีอีกละชื่อมาไมค่ะชื่อเพาะจังนะขอบคุณค่ะอายุเท่าไหร่ล่ะ15จะ16ค่ะเฮ้ยปกติเจอคนไม่ค่อยเกิน12เฮ้ยเดี๋ยวไอ้หนุ่มคนนี้อะไร มันไปทักสาวแล้วแบบสาวไม่ตอบจังหวัดล่ะอุทัยธานีค่ะน่าไปอยู่จังนะเอาเฮ้ยมีหนุ่มมายุ่งอะไรอีกล่ะ เฮ้ยพวกนายหาสาวไม่ได้อ่ะเฮ้ยเขาบอกชอบคุณค่ะใช่ไหมไม่ใช่ขอบคุณเฮ้ยเขินนะเออก็เมื่อกี้มันเป็นชอช้างอ่ะใช่ไหมหรือผมดูผิดอ้าวร้องไห้เลยเป็นไรอ่ะเฮ้ยมันกลางวงแล้วก็หนีหนูอกหักอ่ะพี่เฮ้ยเราเป็นน้องไม่ใช่พี่สวมบทเป็นน้องอ๋อค่ะพี่อกหักมาหรอใช่เมื่อไหร่เมื่อคืนเฮ้ยแผลโสดเดี๋ยวผมจะปลอบพี่เองอ๋อทำไมต้องข้อความเว้น2บรรทัดขอบคุณค่ะเฮ้ยคนนี้เขาขอบคุณบ่อยนะพี่ชอบเด็กหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเอ้าไม่รู้ใจตัวเองหรอใช่เอ้าแต่ผมอยากรู้ใจพี่หือเอาขึ้นเครื่องหมายตกใจพี่ชอบกินอะไรหรอกินข้าวอยากกินพี่ขึ้นเครื่องหมายตกใจอีกแล้วพี่พิมพ์อะไรอ่ะอาการตกใจอ๋อแล้วอาการตกหลุมรักล่ะเอาตกใจแบบเบอร์นิ่งไปเลยสงสัยอึ้งอยู่หนูอายุเท่าไหร่ชื่อโอ้โหถามยาวเฮ้ยชื่ออะไรดี K13 เออนี่ K13 เข้าใจไหมเด็กน้อยเฮ้ยน้อยตรงไหนไปก่อนนะเดียวโอ้โหจะชิ่งกันซะละไปไหนอ่ะพี่ถ้าพี่ไปผมคงเหงาแย่เอาเราก็ร้องไห้เดี๋ยวร้องไห้ทำไมวะร้องไห้ทำไมโอ้โอ
เฮ้ยมุดมุดเฮ้ยเฮ้ยมุดทำไมเฮ้ยมุดทำไมเอาออกเลยพี่ชอบคนแบบไหนคนที่รับในตัวเราได้ wow. ผมรวยนะชอบเปล่าเนี่ยเห็นเปล่าใส่ทองเนี่ยฮะใส่สร้อยทองเนี่ยชอบเปล่าไม่เอางั้นผมจนก็ได้โอเคเดี๋ยวเอาสร้อยไปทิ้งนะสร้อยทองหลาชอบผู้หญิงอ้วนผอมได้หมดเฮ้ยแต่เขาถามเรื่องความผอมความอ้วนนี่เขาน่าจะอ้วนหรือเปล่าหลาน่ะพี่อ้วนเหรอเออถ้าแบบอยู่ๆถามความอ้วนความผอมเอาไม่เอาอวบอวบเฮ้ยกำลังดีเลยเฮ้อถึงกับเบอร์พี่สูงเท่าไหร่169กำลังดีเลยมีอะไรถามว่าถ้าพี่อ้วนหนูจะรักพี่เดี๋ยวถ้าพี่อ้วนหนูจะรักพี่ไหมใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับรูปร่างอ๋อพิมพ์ไม่พออีกมันอยู่ที่ใจซึ้งเชดไหนว่าพี่อ้วนไงแล้วเมื่อกี้ถามอ้วนทำไมวะหมายถึงอ๋อพี่หนักเท่าไหร่เอาจริงๆไม่ควรถามน้ำหนักผู้หญิงนะฮะใช่ไหมจากที่ผมเคยได้ยินมาแต่ในนี้เราถาม39เดี๋ยวจริงเดี๋ยวฮะ39ฮะนี่เรียกอวบเหรอเดี๋ยวสูงเขาสูง169ใช่ไหมนั่นมันผอมมากโอ้โหเดี๋ยวตอนนั้นเขาบอก169ถ้าสูงตั้ง169แล้วหนัก39มันใช่เหรอเดี๋ยวสูงเท่าไหร่นะเนี่ย169พี่ต้องไปชั่งน้ำหนักใหม่พี่อ้วนจริงนะหนัก39เป็นไปไม่ได้พิมพ์ผิดอ้าวนั่นไงเอาเดี๋ยวรถถามทั้ง2รอบเดี๋ยวผมถาม2รอบเขาบอก39ไม่ใช่หรอสรุปเท่าไหร่69เออเนี่ยค่อยโอเคหน่อยเอางงโอเคพี่ไปได้แสดงว่าไม่ชอบใช่ไหมเพิ่งรู้จักกันเอง เดี๋ยวเขาเหมือนรีบรับเดี๋ยวหมายถึงถ้าเป็นน้องก็ เดี๋ยวพิมพ์ให้มันจบก็ไม่ชอบไม่ผมดูที่นิสัยเขาแบบจะหาว่าผมดูคนที่แบบรูปร่างหน้าตาอย่างเงี้ยงั้นพี่จะบอกให้นะเฮ้ยเขาจะบอกเราอะว่าพี่มาทำคลิปเฮ้ยจริงปะใช่ผมจะดังแล้วหรอดังแมพเอาคนละดังช่องอย่างอะไปละเดี๋ยวช่องมาก่อนดิเอาเฮ้ยชิ่งเลยช่องอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเราคุยกับหนุ่มบ้างดีกว่าเนี่ยพอดีเลยหนุ่มหัวฟ้าเนี่ยพอหนุ่มครับเฮ้ยนี่ชื่ออียังอาร์ตครับมาหาสาวเหรอหาเพื่อนเล่นครับอายุเท่าไหร่17ครับจังหวัดชลบุรีครับเฮ้ยเดี๋ยวตอนนั้นเรามาโซนเราแบบเจอคนชลบุรีบ่อยใช่ไหมโสดเปล่าไม่โสดครับลุงเฮ้ยมันเรียกเราลุงอีกแล้วน่าเสียดายจังนะทำไมครับว่าจะจีบซะหน่อยเฮ้อถึงกับเบอร์เลยเหรอเรานี่ทำให้คนในโซนนี่เบอร์บ่อยจริงๆแฟนไปไหนล่ะนอนหลับสนใจกิ๊กกระเป๋าด่าเสร็จก็หลับแต่เราไม่ด่านะเฮ้ยมีคนมาทำให้หัวโตโอ้โหขัดขวางจริงเฮ้ยไอ้นี่คนเขาคุยกันอยู่แล้วจะตีทำไมเนี่ยนั่นสิโอ้โหหัวโตโอ้ยใส่ปิ้งเป็นประกายนี่พี่ล่ะชื่ออะไรชื่อทีละกันอายุ18จังหวัดเราไปอยู่ไหนดีตอนนี้เชียงรายละกันไปอยู่ภาคเหนือบ้างเมียมียังเลยหาครับเอ้ยเรามันไม่มีใครเอาหรอกให้ผมช่วยไหมช่วยยังไงพ่อหนุ่มผมจะพาพี่ไปหาสาวแต่เราอยากไปหานายใจเกเรปะเนี่ยเปล่าซะหน่อยพี่ใจเกเรเพราะนายนั่นแหละมาทำให้เราใจเกเรผมทำอะไรอ่ะนายน่ารักเกินไปเธอน่ารักเกินไปทำให้ใจพี่ต้องยืดร้อนตรงไหนเนี่ยทุกตรงเลยล่ะพี่ไม่ชอบผู้หญิงตีชอบนายมากกว่าเอาดีแฟนนายน่ารักไหมน่ารักสิเขาใส่ใจนายไหมใส่ใจทุกอย่างครับงั้นก็ดีแล้วเดี๋ยวก็มั่นกันแล้วเฮ้ยจริงจังปะเนี่ยคบกันนานยัง3ปี4เดือนโอเครักกันนานๆนะ
ครับผมส่วนเราขออยู่ตรงนี้ตรงที่ไม่มีใครเอาขอให้พี่เจอแฟนดีๆเฮ้ยสาธุมีวิธีจีบสาวเปล่าพอมีครับนั่นก็คือเอ้าเฮ้ยนิ่งเลยชวนเขาคุยครับอ๋อโอเคเราคุยไม่เก่งอ่ะเออถ้าเราคุยไม่เก่งล่ะอ้าวทำไงดีพี่ต้องชวนเขาคุยก่อนโอเคจะพยายามแล้วกันนายทำงานอะไรอายุ18รับราชการรับราชการอะไรอ่ะมันต้องมีดิตำรวจเหรอหรือว่าทหารเอออาจจะเป็นทหารก็ได้ทหารเรือครับนั่นจะมีลูกกี่คนเป็นไงแบบถามถึงอนาคตไปเลย2คนครับเฮ้ยเขาวางแผนไว้แล้วอะทำไมไม่3ล่ะไม่ไหวครับ เดี๋ยวเราช่วยเลี้ยง โอเคไว้เจอกันใหม่ครับผมลาก่อนพลทหารโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนหัวใส่ปิ๊ง